สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นการชิงตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐซึ่งขับเคี่ยวกันอยู่ในพรรคขณะนี้วัดกันปอนต่อปอนในตอนนี้ต้องบอกว่าเสียแฮงค์อนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเป็นรองร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในทุกประตูโอกาสที่นายอนุชาจะรั้งเก้าอี้เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจึงค่อนข้างริบหรี่ตามคิวที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงทุนฝ่าโควิด-19 ไปประชุมใหญ่พรรคเพื่อที่จะรื้อโครงสร้างพรรคใหม่ให้ได้ในวันที่18มิถุนายนที่จังหวัดขอนแก่นโดยไม่สนเสียงคัดค้านชาวบ้านที่หวาดระแวงว่าจะเอาเชื้อจากเมืองกรุงไปฝากคนเมืองหมอแคนเลยเมื่อรูปการออกมาแบบนี้ต่อให้กลุ่มสามมิตรพยายามจะดิ้นเพื่อเซฟเก้าอี้แม่บ้านพักของอนุชาที่การันตีเก้าอี้รัฐมนตรีแบบอัตโนมัติน่าจะเป็นเรื่องที่ยากอีกทั้งบิ๊กป้อมเองก็หมายมั่นปั้นมือให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นแม่ทัพใหญ่ที่คุมเกมการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งต้องรีบเปลี่ยนตัวเลขาธิการพักแต่เนิ่นๆเพื่อให้พร้อมสู้หลังจากที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งสัญญาณว่าอายุรัฐบาลเหลืออีกเพียง1ปีขณะเดียวกันต้องจับตาดูให้ดีการรื้อโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐเที่ยวนี้กลุ่มสามมิตรอาจจะไม่ได้สั่นคลอนแค่เก้าอี้แม่บ้านพรรคของอนุชาเท่านั้นแต่อาจจะเจอหันสัดส่วนเหลือเพียงแค่ตัวบิ๊กไม่กี่คนเพราะปัจจุบันมีปัญหากลุ่มก๊กต่างๆภายในพรรคพลังประชารัฐแทบจะถูกสลายหมดไม่เหมือนช่วงแรกๆที่ตีกันเละพรรคแทบแตกเป็นรายวันแต่ทุกวันนี้เหลือเพียงกลุ่มใหญ่ๆ2พรรคเท่านั้นนั่นก็คือกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสที่วันนี้จับมือกับนายวิรัติรัตนเศษสส.บัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเป็นกลุ่มใหญ่เสียด้วยกับกลุ่ม3มิตรของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายอนุชานาคาสายกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสเป็นสายตรงของพลเอกประวิตรคอยเป็นมืองานจัดการในเรื่องต่างๆให้หมดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มของพลเอกประวิตรเองก็ได้ขณะที่กลุ่มสามมิตรค่อนข้างเป็นเอกเทศมุ่งเน้นดูแลคนในกวนตัวเองเป็นหลักเหตุนี้จึงกลายเป็นกลุ่มเดียวในพรรคพลังประชารัฐที่พลเอกประวิตรไม่สามารถเข้าคุมได้เบ็ดเสร็จขณะเดียวกันยังเป็นกลุ่มที่ยังมีพลังอำนาจต่อรองเนื่องจากมีส.ส.แบบเลือดแท้ในมือตัวเองอยู่ซึ่งการดำรงอยู่ของกลุ่มสามมิตรกลายเป็นมีมุ้งในพรรคพลังประชารัฐเป็นสิ่งที่พลเอกประวิตรไม่แฮปปี้เพราะไม่ต้องการให้ใครมาต่อรองผลประโยชน์จนเกิดความวุ่นวายเหมือนเช่นที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้มีกลุ่มอดีตกปปส.ของณัฐพลที่ประสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายพุทธิพงศ์ปุณณการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มของนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ที่เคยหวานชื่นกับเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุดท้ายเจอปฏิบัติการสลายก๊กกลุ่มอดีตกปปส.และกลุ่มส.ส.กทม.สูญพันธุ์ไปจากพรรคพลังประชารัฐณัฐพลและพุทธิพงศ์กระเด็นตกเก้าอี้รัฐมนตรีทุกวันนี้ส.ส.ที่เหลือก็มาขึ้นตรงกับพลเอกประวิตรคนเดียวขณะที่ประธานวิปอย่างนายวิรัติรัตนเศรษฐ์เป็นพวกจอมเก๋าหูตาไวมองการไกลเก่งว่าถ้ายังเล่นบทเดิมเหมือนแต่ก่อนอาจจะไม่รอดจึงหันมาจับมือกับร้อยเอกธรรมนัสที่ได้รับความไว้วางใจจากพลเอกประวิตรขณะที่เสียเฮงเมืองชนต้องบอกว่าวันนี้เสียศูนย์ไปเยอะเพราะแตกคอกับนายวิรัติค่อนข้างจะโดดเดี่ยวแล้วแทบจะเหลือตัวคนเดียวต้องคอยนอบน้อมไม่ปะทะกับใครเหมือนก่อนเพราะรู้ตัวเองดีว่าขาเก้าอี้กระทรวงแรงงานนั้นเปราะบางเหลือเกินดังนั้นการที่กลุ่มสามมิตรยังมีอำนาจต่อรองในพรรคพลังประชารัฐจึงยังทำให้ภารกิจการสลายม้งให้ทุกคนขึ้นตรงต่อบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเพียงคนเดียวยังถือว่าเป็นการยุทธยังไม่สิ้นเสร็จการยังเหลือม้งอยู่ในพรรคถือว่าเป็นข้อจำกัดที่ทำให้การจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีมีปัญหาเนื่องจากวันนี้กลุ่มสามมิตรกินโควต้ารัฐมนตรีถึง3คนคือสุริยะสมศักดิ์และอนุชาเป็นกลุ่มที่แม้นว่าจะมีส.ส.อยู่ในมือแต่ไม่ได้มีมากพอที่ต้องได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการถึง3กระทรวงซึ่งกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสมองว่ามากเกินหน้าตักตัวเองขณะที่คนอื่นๆยังนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอยู่เลยดังนั้นมันจึงเกิดปฏิบัติการหรือโครงสร้างพรรคเพื่อจะจัดสรรกันใหม่
ดยใน3รัฐมนตรีของกลุ่ม3มิตรคนที่มีความเปราะบางมากที่สุดก็คือนายอนุชาซึ่งได้เป็นรัฐมนตรีในโควต้าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐฉะนั้นหากดีดนายอนุชาออกจากเก้าอี้แม่บ้านจะทำให้ขาลอยทันทีหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีจะสุ่มเสี่ยงที่จะถูกปรับออกด้วยเหตุนี้จึงทำให้กลุ่ม3มิตรต้องเคลื่อนไหวอย่างหนักในช่วงนี้โดยเฉพาะการที่ให้นายโกมลจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัทสมิธฟุตแวร์จำกัดพี่ชายของสุริยะออกโรงควักกระเป๋าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2020ให้คนไทยได้ดูแบบฉุกเฉินเพื่อให้รัฐบาลได้แต้มหลังจากที่ครั้งนี้ไม่มีเอกชนยื่นมือเข้ามาเลยแม้ภายนอกคนจะมองว่ารัฐบาลต้องการคะแนนนิยมจึงลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เพื่อคืนความสุขให้คนไทยแต่ในทางการเมืองรับรู้กันดีว่าการที่โกมลพี่ชายของสุริยะยอมทุ่มเงินระดับร้อยล้านซื้อลิขสิทธิ์นั้นมีความประสงค์เพื่อรักษาเก้าอี้รัฐมนตรีของกลุ่มสามมิตรเอาไว้นั่นเองโดยเฉพาะเก้าอี้รัฐมนตรีของอนุชาซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดูจะสั่นคลอนมากกว่าคนอื่นๆหรืออย่างน้อยๆก็ต้องการันตีเก้าอี้ของสุริยะและสมศักดิ์เอาไว้ก่อนสำหรับเก้าอี้เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐของอนุชาถึงตรงนี้คงรักษาเอาไว้ลำบากแล้วเพราะว่าพลเอกประวิตรต้องการเตรียมการเลือกตั้งปล่อยให้อนุชาเป็นเลขาธิการพรรคต่อไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายอนุชาก็ขึ้นตรงต่อสุริยะและสมศักดิ์ไม่ได้ขึ้นตรงต่อพลเอกประวิตรเป็นใครก็ไม่ยอมข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News 1วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ